สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาล็อกบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน 1-16 สิงหาค่ะไปกันที่เดือนสิงหาแล้วนะคะดูโรงงานให้เพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตเป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะของ1-16เองแล้วเดี๋ยว16ก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยเป็นไกด์ไลน์เป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆคนที่หาอาจารย์ไม่ค่อยเจอเป็น FC แต่ว่าไม่ได้กดติดตามไว้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้กดติดตามจะหาช่องไม่เจอนะคะกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลาอาจารย์ลงคลิปมันจะมีการแจ้งเตือนโอเคไหมมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณใน 1-16 สิงหามากันที่ธาตุสุดท้ายธาตุดินเพื่อสอบกันมังกรค่ะดูเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณค่ะมันคือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ตามมาเดินเพื่อสอบกันมังกร7ถ้วยเลยดินฝันถึงอะไรอยู่จ๊ะภาพลงตาความเพ้อฝันจินตนาการอะไรที่ยังจับต้องไม่ได้แต่เรามีความฝันมันก็ดีนะถ้ามีความฝันฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงค่ะไปให้ถึงฝั่งฝันช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังมีความเก่งอยู่ไม่ต้องกลัวอ่ะแป๊บหนึ่งขออาจารย์วางไพ่ The Lover ไพ่ดีอยู่มาเด่นพฤษภกันมังกรเป็นการพยากรณ์1-16สิงหาไพ่ใบแรกของคุณเป็น7ถ้วยบางทีเรายังมองอะไรด้วยภาพลวงตาอยู่ค่ะ7ถ้วยคือความเพ้อฝันจินตนาการหรือภาพลวงตาที่ยังจับต้องไม่ได้นะคะพิจารณาดูดีๆว่าภาพนั้นเป็นภาพจริงหรือภาพลวงตาหรือเราคิดไปเองคิดเองเองถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่ก็มีทางที่จะไปนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าลองหามองให้ถึงแก่นแท้ของชีวิตนะอย่าหลงจินตนาการมากเกินไปนะจ๊ะการงานถ้าหากคุณกำลังมองหาเงินก้อนใหญ่หรือกำไรทางธุรกิจตอนนี้คงยากคงเป็นเพียงภาพแห่งความฝันนะคะเตือนว่ามันอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้อย่าด่วนถ้าเขาบอกวายตรงนี้ดีแล้วด่วนกระโจนวิ่งเข้าไปหาแบบเนี้ยทำอะไรก็ตามก็ระมัดระวังอย่าประมาทกันไปค่ะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะจะเดี๋ยวจะจ่ายไปเสร็จแล้วมานั่งเสียดายทีหลังว่าไม่ควรเลยอะไรอย่างเงี้ยการพิจารณาการลงทุนนะอย่าหวังน้ำบ่อหน้ามากเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเรียกว่าไพ่ใบนี้มองถึงอาจจะมองถึงความปรารถนาความต้องการที่สวยหรูงดงามแต่ค่อยเป็นค่อยไปช่วงนี้มีความเหนื่อยหน่อยอาจารย์มองเห็นคุณจะมีการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นที่มีความท้าทายความสามารถมากเลยการเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆการเริ่มมองกับสิ่งใหม่ๆนะก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเริ่มต้นแต่ถามว่าไพ่ใบนี้การเริ่มต้นเป็นยังไงมันมีความตื่นเต้นมีความท้าทายมีความเสี่ยง ระวังความเชื่อคุณละการความเชื่อที่คิดว่ามันจะดีค่อยๆเป็นอย่างที่บอกนะพยายามบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะไพ่มันประสานกันแบบนั้นอย่าใจเร็วอย่าใจเร็วต่อการตัดสินใจอย่ารีบกระโดดเร็วเกินไปแต่คุณจะมีอิสระพอมากพอในการที่คุณจะกระโจนเข้าไปสู่สิ่งที่คุณวาดฝันค่ะมีอิสระมากพอเพราะไพ่ของ The Fool เป็นไพ่ที่ดีนะไม่ใช่ว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีอาจารย์มองถึงการเป็นไพ่ที่ดีแต่ว่าคุณอาจจะเรียกว่าอะไรมันยังเป็นภาพลวงตาอยู่มากก็ให้ระมัดระวังแค่นั้นเองบางทีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราไม่รู้หรอกนะว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นนะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะกระโดดเข้าไปในความเสี่ยงนะจ๊ะแต่คุณจะเป็นคนที่เผชิญหน้าเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ภาระที่หนักอึ้งเป็นภาระครอบครัวภาระที่ตัวเองแบกรับงานอาจจะมีคนไม่ใช่งานหรอกคนนั่นแหละค่อนข้างมีปัญหาและมีอุปสรรคให้เราต้องตามแก้ไขอยู่เสมอการเงินก็สถานการณ์การเงินก็มีเข้ามาค่ะมีเข้ามามีออกไปหมุนซ้ายหมุนขวาแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ยังมั่นคงใน
คือมีความมั่นคงอยู่เงียบๆมีเงินเก็บมีเงินเก็บมีเงินนอนหรือบางคนมีบ้านมีรถมีฐานะที่มั่นคงแต่ไม่มีเงินสดก็ได้ช่วงนี้ดูมีเสน่ห์ด้วยนะดูมีเสน่ห์ดูมีความมั่นใจในตัวเองมองไพ่เนี่ยฐานะของคุณไม่ธรรมดาเหมือนกันรับรองมองถึงสถานการณ์ที่คุณเองเนี่ยฐานะก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่อาจจะเอาเงินก้อนหรือมีรายได้เข้ามาก็ไปต่อเติมบิลอินบ้านหรือการทำอะไรก็ตามเหมือนคุณมีหุ้นส่วนอะหุ้นส่วนหัวใจคนที่ทำด้วยคุณอาจจะทำงานกับคนที่คุณรักครอบครัวได้เป็นหุ้นส่วนกันเราเป็นคนลงทุนเขาเป็นคนลงแรงก็ยังถ้าถามว่ากิจการที่จะเริ่มลงมือทำมันจะโอเคไหมก็ท้าทายความสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้ลงตุ้มรวยปั๊บมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณยังต้องหาคนช่วยแล้วก็มองถึงการเริ่มต้นที่ต้องมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีคนรู้ใจมีคนช่วยทำคนเดียวยังไม่ได้อย่างที่บอกเหมือนคุณลงทุนแล้วเขาลงแรงได้เหมือนกันไปช้าๆค่ะไปช้าๆแต่สิ่งที่คุณวาดฝันไว้ช่วงแรกๆมันออกจากการมันดูมีปัญหาดูมีอุปสรรคดูคลุกคลักมันก็ทำให้คุณเกิดความท้อถอยเกิดความเบื่อหน่ายมันเป็นสถานการณ์ช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องสู้อะชีวิตต้องสู้ค่ะมันเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่คุณก็จะหาทางออกให้กับมันได้เหมือนชีวิตต้องสู้อยู่ทุกขณะเหมือนคนเราต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันเนาะเหมือนเราบางทีเราอยากจะมีรายได้เพิ่มแต่เราก็พยายามจะไปถึงจุดหมายให้ได้ประมาณนั้นนะคะพยายามค่ะเป้าหมายคุณน่ะมันสำเร็จแน่แต่ว่าต้องอดทนกับมันต้องอดทนกับปัญหาที่เข้ามาต้องอดทนต้องออกแรงต้องเหงื่อออกถึงจะได้ตังค์เหงื่อออกได้ตังค์มาเอาไปลงทุนแบบเนี้ยลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะภาระที่คุณรับผิดชอบนั้นมันยังอีกยาวไกลค่ะคุณต้องใช้ความพยายามให้เต็มที่เพื่อประคับประคองเป้าหมายงานหนักงานเหนื่อยเงินน้อย ลงประมาณนั้นงานแน่นงานเอียดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแบ่งเวลาปรับเวลาอาจจะมีการถึงแบบโอ้เวลามีน้อยเหลือเกินเราภาระเยอะเหลือเกินแบกรับเยอะเหลือเกินความรับผิดชอบเยอะเหลือเกินความหวังเยอะเหลือเกินอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะในด้านความรักมองดูถึงคุณมีตัวเลือกเยอะนะจะบอกให้เลยตัวเลือก 1 2 3 4คนคุณอาจจะเป็นคนดูหน้าตาดีมีคนมารักมาชอบเยอะทีเดียวบางทีก็สนใจบ้างไม่ได้สนใจบ้างเพราะว่าภาระที่คุณมีคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของคุณมากกว่าความรักมีเข้ามาก็จิตใจหวั่นไหวก็มีบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกภาพลวงตามันเห็นอยู่นะมันอาจจะเป็นภาพลวงตาเข้ามาแล้วมันดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะสดใสแต่มันอาจจะไม่ได้สดใสหรือดีตามที่คุณคิดรักเขาชอบใครก็ยังประคองไปกันได้หรือคุณอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจจากคนที่คุณรักทำไมไม่ทักเราเลยวันทำไมวันนี้เงียบหายไปแต่จริงๆคุณเป็นคนอยากให้คนเข้ามาหาแต่คุณไม่เข้าหาใครนะดินเป็นแบบนี้คือต้องการให้คนมาเอาใจให้คนมาเทคแคร์ให้คนทักก่อนคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะเป็นคนค่อนข้างจะอินโทรเวิร์ตอยู่พูดน้อยไม่ค่อยพูดถามอะไรไม่ตอบทำรู้สึกยังไงไม่แสดงออกเหมือนแบบเย็นชาเป็นคนเย็นชาความรักมีเข้ามาให้เห็นเยอะแยะคุณจะเอาไม่เอาเลือกได้เอาเลยตามใจชอบเลยค่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดขี้หึงนะคุณเป็นคนขี้หึงนะครับมีเหตุผลเยอะคนเก่าๆค่ะจะมีคนเก่าๆหมุนเวียนเข้ามาคุณกำลังวิ่งหนีกับคนเก่าๆหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักก็ได้ถามว่าอยากได้ไหมไม่ได้อยากได้แต่คุณมีความใจของคุณมีความระลึกถึงหรือคิดถึงคนเก่าๆอยู่ยังเก็บกอดคนเก่าไว้ในมือแน่นเลยนะคะบางคนก็โฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักโฟกัสกับงานเป็นหลักไปดูสถานะไม่ชัดเจนค่ะฐานะไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหมมันไม่ชัดเจนหรอกค่ะมันมีแต่ชัดเจนว่าเขาจะอยู่ตรงนี้หรือเขาจะไปกันแน่เหมือนทุกๆช่วงเวลาที่คุณอยู่ในตรงนี้จะต้องทำใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็กลับมารักกันมันเป็นวัฏจักรของชีวิตแต่ถ้าคนอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนก็ระวังความสัมพันธ์ของคุณบางคนเป็นแค่คนคุยอ่ะยังไม่ได้รู้ใจหรือไม่ได้มาจากรากฐานของความรักที่มันมั่นคงมันมาจากความชอบเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วแพชชั่นมันมาเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระมัดระวังไว้
มันไม่ชัดเจนมันมีแต่ชัดเจนว่าเขาจะเดินจากไปหรือคุณมันจะจบอ่ะมันจะจบอ่ะระวังความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนเต็มทนรักสามเศร้ารักซ้อนค่ะจะเป็นอย่างไรต่อคะความสัมพันธ์นี้จบจบเลือกไม่ได้คุณไม่ได้คิดจะทำอะไรหรอกคุณไม่คิดจะตัดสินใจอะไรรอแค่เวลารอแค่จังหวะรักเขาชอบใครก็ยังเป็นอะไรที่คุณจะต้องมีทั้งเหตุทั้งผลมีทั้งความตรงไปตรงมาหรือถ้ามันอยู่ในฐานะที่คุณรำคาญมากเกินไปคุณอาจจะตัดรอนความสัมพันธ์นี้ออกไปก็ได้นะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีมังกรธาตุไฟเมษสิงธนูน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเมถุนอ่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาต้องการความชัดเจนมากกว่านี้ในความรักเขาต้องการความสุขที่เติมเต็มเขาอยากอยู่ตรงนี้เขาอยากอยู่ตรงนี้ในความรักความสัมพันธ์แต่บางทีเขาก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจเหมือนในความสัมพันธ์เนี่ยเขาเป็นคนเทคแอคชั่นหรือเป็นคนทำอะไรอยู่ฝ่ายเดียวบางครั้งเขาก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกว่าคุณไม่รักเขามีความน้อยอกน้อยใจแต่มีคุณชีวิตเขามีความสุขนะไม่ใช่ว่าไม่มีเขามองคุณว่าคุณเป็นคนสร้างความสุขให้เขาได้แต่คุณก็ดูไม่ค่อยจะเติมเต็มเขาเลยเขาต้องการแล้วคุณไม่ให้ประมาณนั้นคุณอาจจะดีลกับราศีตุลรักสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนเขารักคุณไหม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 มีความชัดเจนแต่แรกแล้วรักไหมมีความต้องการมีแพชชั่นก็รักแหละแต่ไม่มากพอค่ะมีความรักให้แต่มันก็ไม่มากพอรักแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่หูหนวกตาบอดข้างรักอะไรเงี้ยรักแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจนึกอยู่ว่ารักนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้รู้ว่ารักหรอกประมาณนั้นบางคนรักนะแต่ไม่แสดงออกคือเขาก็ไม่แสดงออกไม่พูดไม่บอกก็จะไม่รู้ว่าเขารักหรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรเดี๋ยวอัมเพอร์ค่ะคุณอาจจะดีลกับราศีเมษนะเขาต้องการความรักต้องการความใส่ใจต้องการการเติมเต็มต้องการอะไรที่มีมากกว่านี้เหมือนคุณน่ะเป็นคนชอบควบคุมเหมือนคุณน่ะจะทำอะไรก็ทำด้วยใจคุณเองโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นของชาวบ้านเลยฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันว่างฉันก็มาฉันไม่ว่างฉันก็ไม่มาถ้าฉันว่างเธอต้องว่างโทรศัพท์ฉันโทรศัพท์เธอฉันดูได้แต่โทรศัพท์ฉันเธอดูไม่ได้ฉันหึงเธอได้แต่เธอหวงฉันไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้คุณไปดีลกับคนแบบนี้ก็ต้องตามเขาให้ทันหรือต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้ประมาณนั้นความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันมีคนที่ออกอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นไบโพล่ามันมีทั้งความหงุดหงิดมีทั้งอยากทะเลาะกันก็เดี๋ยวก็กลับมาแบบบอกตัดสัมพันธ์กันเดี๋ยวก็กลับมาอารมณ์ความรักในเดือนนี้จะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแต่คุณอาจจะอยู่ได้ก็ได้เหมือนใครบางคนต้องการสถานะค่ะหรือใครบางคนในที่นี้ต้องการอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่มันเป็นรูปธรรมก็รู้อยู่นั่นแหละว่ามันเปิดตัวไม่ได้ให้สถานะไม่ได้รักนี้ไม่มีสถานะแต่ก็ให้ย้ำไว้หน่อยว่ารักฉันอยู่ต้องการฉันอยู่ฉันยังมีค่าอยู่ตรงนี้ใส่ใจฉันบ้างทักฉันบ้างรายหาฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ให้เราทักอยู่ฝ่ายเดียวให้เราเข้าหาอยู่ฝ่ายเดียวไม่สนใจเราเลยอารมณ์แบบนี้นะเหมือนเขาต้องการมันหงุดหงิดอ่ะมันหงุดหงิดรู้ทั้งรู้ว่าสถานะนะความรักนี้เป็นอย่างไรรู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้ค่ะแต่การรู้แล้วต้องยอมรับทุกอย่างมันก็ทำให้เขารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมอ่ะถึงรู้สึกได้ถึงความไม่เป็นธรรมกับความสัมพันธ์นี้เหมือนว่าเราจะต้องยอมรับเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนมันมองถึงสถานการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกันบ้างให้ความรักกันบ้างให้ความใส่ใจกันบ้างให้อะไรกันบ้างนะจ๊ะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนคือเจอกันอ่ะเวลาเจอกันนะมันโอเคมากเลยนะเวลาเจอกันมันโอเคมากมันมีความสุขมากแต่พอหลังหันหลังออกจากกันเท่านั้นแหละ
ทำเป็นเหมือนไม่รู้จักเงียบหายไม่ส่งข้อความหาไม่ไลน์หาคิดไม่เหมือนอีกฝ่ายไม่มีความหมายอ่ะมันเลยทำให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจในความสัมพันธ์นะจ๊ะเออก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นรักซ้อนบางทีเขาน้อยใจมากๆเขาอาจจะอยากจบจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้มองดูไปกลับกันหลายรอบแล้วไอ้ความรู้สึกของคนที่เคยทนกับความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งความรู้สึกที่ทนอ่ะถ้ามันทนไม่ไหวขึ้นมาหรือมันเกิดอาการย่ำแย่ขึ้นมาหรือมันเกิดอาการของคนที่เรารู้สึกว่าเราจะทนอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยมันก็ค่อนข้างทำให้ความสัมพันธ์เกิดมีปัญหาได้เหมือนกันนะบางทีเราคิดว่าเออเราทำไมต้องทนกับคนคนนี้ขนาดนี้ทำไมเรามีความรักแล้วเขาไม่ใส่ใจก็แสดงออกถึงความสัมพันธ์หน่อยค่ะถ้าคุณจะรักใครคุณไม่พูดคุณเน่งคุณเฉยคุณไม่บอกคุณไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันจะมองถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังจริงใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ราบรื่นก็ใจเขาใจเราให้รู้จักที่จะพูดออกไปรู้จักบอกถึงความต้องการรู้จักใส่ใจกันสักนิดนึงขาดความใส่ใจอะความสัมพันธ์เนี้ยความนิ่งเฉยความเย็นชาเป็นปัญหาของความรักนี้โอเคไหมถ้าคุณไม่นิ่งเฉยเกินไปโรแมนติกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์นี้ไปได้เรื่อยๆโอเคไหมจ๊ะขอคำเตือนก่อนคำเตือนในเดือนนี้ค่ะคำเตือนในเดือนนี้ค่อนข้างเครียดน่ะจิตตกนอนไม่ค่อยหลับหรอกคิดเยอะคิดมากระวังเรื่องของสุขภาพคำเตือนคือเรื่องของสุขภาพและการคิดมากของคุณคุณอาจจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดแล้วไม่พูดคิดเองเองคิดอยู่คนเดียวเป็นคนพูดน้อยก็เลยเก็บความรู้สึกเก็บความอึดอัดเก็บอะไรไว้คนเดียวซึ่งบางทีการปลดปล่อยออกมามันก็ดีนะการปลดปล่อยเรื่องที่คุณค้างคาใจพูดไม่ได้ลองหาคนที่คุณสนิทชิดเชื้อบางทีเกิดปัญหาที่รุมเร้าเกินไม่เข้าคายไม่ออกคิดมากคิดเยอะหรือมันอาจจะมีญาติพี่น้องนำความวุ่นวายมาให้คุณบางคนก็ก้าวร้ำในเรื่องส่วนตัวของคุณมากเกินไปคุณอาจจะไม่ได้เป็นอิสระนั่นแหละเครียดวิตกกังวลรู้สึกบางครั้งนะต่อให้ใครรายล้อมคุณมากขนาดนั้นนะคุณยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เลยแต่มันจะเป็นแค่ช่วงๆอารมณ์นะปรับรักษาความสมดุลทางอารมณ์ให้ดีอย่าจมอยู่กับความทุกข์อย่าอยู่รำพังรำพังไม่เหงาเท่ารำปางนะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วถ้ากดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งมันจะมีกระดิ่งก็ตรงช่องมันจะมีกระดิ่งถ้าคุณกดกระดิ่งไว้ทุกๆเวลาอาจารย์อัพคลิปขึ้นไปมันก็จะแจ้งเตือนว่าอาจารย์ได้อัพคลิปขึ้นไปคุณก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปต่างๆของอาจารย์โอเคไหมจ๊ะดูดวงสุดตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ